สำหรับดิฉันนะคะรู้สึกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเรานั้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็คือประชาชนมุสลิมของเราเยอะใช่ไหมคะแล้วเสร็จทีนี้ถ้าคนอื่นจะมาปกครองเรานี่แบบมันเขาแบบไม่รู้จักเราจริงอ่ะไม่เข้าใจเราจริงอ่ะถ้าเข้ามาปกครองเราแล้วมันความคิดเห็นไม่บันลังกันอ่ะก็คือทำให้การทำงานก็ยุ่งยากไม่คอนโทรลกันไม่บันลังกันอ่ะก็คือถ้าเราปกครองตัวเองนั้นก็คือจะทำให้เรานั้นการทำงานของเราไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอะไรนั้นแบบลงตัวกันเลยค่ะ